H R D I Hadi Podcast ลองย้อนทบทวนคิดดูนะคะว่าจริงๆแล้วในการที่คนเราเกิดมาทุกคนเนี่ยย่อมจะมีความแตกต่างมันก็ดูไม่แปลกนะคะแต่หากว่าเราจะคิดลึกลงไปให้ดีเนี่ยจริงๆเมื่อมีความไม่เท่ากันที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำตามมาและสิ่งที่เกิดขึ้น บนความเหลื่อมล้ำในสังคมก็ย่อมส่งผลกระทบต่ออะไรเยอะแยะมากมายทางเรื่องสังคมเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของผู้คนนะคะหากเราอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำอย่างรุนแรงก็เชื่อว่าเราคงจะอยู่อย่างไม่อบอุ่นไม่ปลอดภัยไม่ไว้ใจกันเมื่อสังคมซ้อนกันอยู่ระหว่างความมีและความไม่มีความเหลื่อมล้ำตรงนี้เราคิดว่า จำเป็นค่ะที่จะต้องทำอย่างไรให้ช่องว่างลดลงวันนี้เราจะมาคุยในอีกมิติหนึ่งนะคะของการทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนหรือสวพสจริงๆแล้วในการทำงานของสวพสเนี่ยค่ะได้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความเสมอภาคในสังคมได้อย่างไรจากคุณเกษราพรสีจันทร์ท่านเป็นนักวิจัย เป็นหัวหน้ากลุ่มง,งานวิจัยด้านสังคมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนขออนุญาตเรียกพี่เกตตามพี่น้องบนพื้นที่สูงนะคะสวัสดีค่ะพี่เกตคะสวัสดีค่ะพูดถึงคำว่าเหลื่อมล้ำกับคำว่าเสมอภาคอยากได้ความหมายตรงนี้ที่ทำให้เห็นภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นที่สูง พื้นที่ทำงานของออสวพสทั้งผู้คนและชุมชนเกิดความเหลื่อมล้ำในลักษณะใดบ้างค่ะคำว่าความเหลื่อมล้ำนะคะหากอมองย้อนกลับไปเราจะพบว่าเป็นคำที่อาจจะไม่ค่อยได้รับการพูดถึงมากนักนะคะจนกระทั่งมีคำอีกคำหนึ่งเกิดขึ้นมาก็คือนโยบายของรัฐที่พูดถึงเรื่องของการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะซึ่งมันคือความหมายเดียวกันนะคะหมายความว่าทาให้คน ที่ได้โอกาสกว่าหรือมีโอกาสน้อยกว่านะคะได้มีโอกาสเพิ่มโอกาสให้เขาในการเข้าถึงดังนั้นเมื่อพูดถึงในความเป็นพื้นที่สูงหรือเรารู้จักกันในพื้นที่ความเป็นพื้นที่ดอยเนี่ยนะคะมันมีความเหลื่อมล้าในทั้งที่เกิดมาเลยในการก่อตั้งถิ่นฐานหรือเป็นความเหลื่อมล้าที่เกิดจากการที่ปัจจัยภายนอกเข้าไปทําให้เกิดความเหลื่อมล้านะคะดังนั้นในความเป็นความเหลื่อมล้ําของบนพื้นที่สูงเนี่ย สิ่งแรกที่เกิดขึ้นเลยก็คือเป็นความเหลื่อมล้ําทางกายภาพหมายความว่าเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ไกลหมายถึงว่าอยู่ห่างไกลจากเขตเมืองตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาซึ่งก็เวลาเราพูดถึงภูเขาก็จะมีความสลับซับซ้อนการเดินทางที่กาไปยากลําบากแล้วการที่อยู่ไกลอยู่ในพื้นที่ภูเขาแบบนี้มันก็เลยทําให้เกิดความเหลื่อมล้าในมิติที่2คือการเข้าถึงบริการของรัฐนะคะ,คะเข้าไปยังไม่ทั่วถึงเช่นพวกโครงสร้างพื้นฐานถนนหน,นทาง ระบบไฟฟ้าแม้กระทั่งการสื่อสารแล้วก็ที่สําคัญอย่างมากเรื่องหนึ่งก็คือการศึกษานะคะทำให้การศึกษาที่เข้าไปยังพื้นที่สูงเหล่านี้ได้ไปไม่ทั่วถึงและครอบคลุมนะคะแล้วความเหลื่อมล้ำอีกมิติหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เราเห็นได้โดยทั่วไปก็คือความเหลื่อมล้ำด้านฐานะความเป็นอยู่ความยากจนนะคะการประกอบอาชีพ มีงานทําแล้วก็พูดถึงเรื่องของอากาสในการที่จะสร้างไรายได้นะคะในการดํารงชีพก็ทั้งหมดก็เป็นความเหลื่อมล้ําทั้งที่เกิดขึ้นจากภายในตัวของชุมชนเองกับทั้งจากปัจจัยที่ข้างนอกไปทําให้ความเหลื่อมล้ํามัน,นห่างมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะเรียกว่าบางทีในสิ่งที่ถูกกําหนดให้ผู้คนได้ไปอยู่ตรงนั้นเกิดบนพื้นที่สูงอยู่ภายใต้บริบทดังกล่าวมันเป็นทางที่เลือกไม่ได้ แต่ในสิ่งต่างๆที่ทำให้เห็นถึงว่าความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องของโอกาสจริงๆว่าทำให้ผู้คนเหล่านี้ขาดโอกาสในการเติมเต็มการเข้าไปทำงานของสวพศได้ทำอย่างไรที่จะเพิ่มความเสมอภาคขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการลดความเหลื่อมล้ำซึ่งนับว่าเป็นความทุกข์ยากของพี่น้องบนดอยนะคะ สวพสเข้าไปทำงานอย่างไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเกศขอนุญาตเล่าถึงเรื่องกระบวนการทํางานของทางสวพสก่อนนะคะว่าในกระบวนการที่เราเข้าไปทํางานพัฒนาพื้นที่สูงนี้มีขั้นตอนหรือกระบวนการยังไงโดยที่กระบวนการที่เกศจะนาเรียนเนี่ยเป็นกระบวนการที่ไม่เรียกว่านับเป็น1นึ่งสอาหนะคะแต่เป็นกระบวนการที่ทําต่อเนื่องแล้วก็เมื่อถึงจบกระบวนการแล้วมีการทวนซ้ํากระบวนการต่างๆนะคะ ในยุคแรกของการที่สวสวเข้าไปดําเนินงานพระทาพื้นที่สูงเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมานะคะในครั้งนั้นเองคําว่าความหล่มลําก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะคำนี้หมายถึงว่าคําคําว่าความหล่มลาไม่ได้เกิดขึ้นกระบวนการทํางานในช่วงนั้นเนี่ย เรามุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยู่บนพื้นที่สูงที่เรามองว่ามีความยากลาบากในการขาดโอกาสดังนั้นในกระบวนการขั้นแรกที่เราทํางานคือเราค้นหากลุ่มเป้าหมายก่อนกับกลุ่มกเกษตรกรหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการนําร่องในการที่จะขยายผลสําเร็จจากโครงการหลวงไปยังพื้นที่สูงอื่นนะะปัจจุบันเราทํางานพื้นที่ครอบกลุม8จังหวัดนะคะดังนั้น เราก็จะไปดูว่าพื้นที่ไหนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในระยะแรกก่อนทั้งในเชิงของจังหวัดหมู่บ้านรวมทั้งกลุ่มเกษตรกรขั้นตอนที่2เป็นกระบวนการของการพัฒนานะคะยกระดับเสริมสร้างให้เขามีความรู้ความสามารถมากขึ้นโดยงานของสปสสใช้กลไกาการทํางานที่เราเรียกว่าเชิงพื้นที่ดังนั้นเมื่อเป็นการทํางานเชิงพื้นที่จึงเป็นการทํางานพัฒนาที่ครอบคลุมมิติทั้งเรื่องการส่งเสริมอาชีพ สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้เขามีอาหารที่เพียงพอสร้างอาชีพในขณะเดียวกันก็เป็นอาชีพที่ต้องไม่ทําลายป่าเป็นอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบการส่งเสริมอาชีพที่มีอยู่จึงเป็นระบบที่เราเรียกว่าเป็นปิดต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารและด้านสิ่งแวดล้อมและมิติที่สําคัญมากนึงคือมิติด,ด้านสงังคมงานทั้งด้านเศรษฐกิจและสงังคมด้านสิ่งแวดล้อมจะไม่สามารถขับเคลื่อนได้ถ้างานด้านสังคมไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเสริมสร้างให้ชุมชน มีแผนแม่บทชุมชนกระบวนการชุมชนที่จัดการวางแผนโดยใช้ข้อมูลนะคะเพื่อการวางแผนการจัดการตนเองเหนืออื่นใดงานของสวพสทั้งด้านเศรษฐกิจในการส่งเสริมอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมในการทําให้ป่าต้นน้ําได้รับการอนุรักษ์และการเสริมสร้างให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองภายใต้ข้อมูลที่มีอยู่ทั้ง3อย่างก็จะไม่สําเร็จค่ะหากไม่มีองค์ประกอบที่4ของงานก็คือเรื่องการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ลำพังสาวาพสาวาเองไม่สามารถทํางานสําเร็จได้ด้วยหน่วยงานเดียวแต่เราได้รับการบรูรณาการแผนงานและงบประมาณจากส่วนราชะการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมกองนะคะที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานแล้วก็สาคัญที่สุดในการบรูรณาการข้อมูลก็คือชุมชนที่เป็นพื้นที่ดําเนินงานของเรานะคะนี่คือใน,ในขั้นตอนที่2ส,ส่วนขั้นตอนที่3เนี่ยเป็นกระบวนการของการติดตามการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ภายหลังการส่งเสริมอาชีพการเปลี่ยนแปลงในเชิงของอาหารพอกินไหมข้าพอกินแล้วหรือยังนะคะข้าวพอกินแล้วมีอาชีพเพียงพอมีความรู้ในการที่จะประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นจากพืชระยะสั้นระยะยาวปศุสัตว์รวมทั้งงานนอกภาคการเกรรษตรหัตกรรมนะคะเราจะเข้าไปติดตามการเปลี่ยนแปลงว่ากระบวนการที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรทั้งในระดับของเกษตรกร,รรายเดี่ยวที่เป็นรายนำร่องระดับที่2คือกล,กลุ่มกลุ่มเกษตรกรที่ทําการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตด้วยกันขายด้วยกัน แล้วระดับที่3คือการเปลี่ยนแปลงลระดับชุมชนในการที่จะจัดการตนเองนะคะขั้นตอนการทํางานเพื่อช่วยกระจายการพัฒนาและสร้างความเสมอภาคเนี่ยก็คือการขยายงานจากกลุ่มบ้านที่เป็นเป้าหมายหลักของการทํางานในระยะแรก6 1 6กลุ่มบ้านที่เรามีเจ้าหน้าที่ของเราอะค่ะไปไประจําการอยู่ในแต่ละพื้นที่นะคะลักษณะงานของสวปสสสีขั้นตอนประกอบด้วยการระบุกลุ่มเป้าหมายคนที่ได้โอกาสกว่านะคะในทางสังคม การพัฒนาที่ครอบคลุมทุมิติโดยการบริาการความร่วมมือกับองค์กรปกครองสูงนท้องถิ่นและก็ส่วนราชการต่างๆการติดตามการเปลี่ยนแปลงในระดับคนระดับกลุ่มและก็ชุมชนองค์ประกอบที่สคือการขยายงานจากกลุ่มที่สําเร็จแล้วไปยังกลุ่มที่อยู่ในบริบทของพื้นที่สูงที่เรายังไม่ได้เข้าไปดําเนินงานหรือให้บริการในการพัฒนาค่ะทางพิเกตได้เล่าให้ฟังนะคะเห็นภาพว่าในการขาดโอกาสการเข้าถึงการมีอาชีพมีอาหาร ของพี่น้องบนพื้นที่สูงนั้นเป็นสิ่งที่สวพศได้เข้าไปเติมเต็มในขณะเดียวกันสวพศเองก็ยังได้สร้างสิ่งดีๆเกิดขึ้นไม่เพียงชาวเขาแต่ยังเกิดผลดีต่อชาวเราด้วยและชาวโลกค่ะในรายละเอียดตรงนี้ขอพี่เกตได้อธิบายนิดนึงค่ะเกตอยากจะเรียนว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่สูงหรือบนดอยเนี่ยครับ ไม่ได้เกิดเพียงเฉพาะคนที่อยู่บนพื้นที่สูงแต่ยังได้สร้างประโยชน์กับคนที่อยู่ต้นน้ําชุมชนบนพื้นที่สูงนี่เป็นชุมชนต้นน้ํานะคะแล้วก็คนที่อยู่กลางน้ําก็คือคนที่ได้ใช้ประโยชน์จากสายน้ําที่ก่อกําเนิดจากทางบนแหล่งต้นน้ําของประเทศนะคะแล้วก็ปลายน้ําการกระทําใดหรือการพัฒนาใดบนดอยมันไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะคนที่อยู่บนพื้นที่สูงเท่านั้นนะคะแต่มันได้สร้างคุณุปการกับทาง คนที่อยู่กลางน้ําและปลายน้ํานะคะดังนั้นทุกๆก,การพัฒนาที่เราใส่เข้าไปในพื้นที่สูงมันหมายถึงการพัฒนาสําหรับประโยชน์ของคนที่อยู่ทั้ง mm hmm. ในทั้งในประเทศนะคะที่ที่หล่อเลี้ยงกันด้วยสายน้ําหล่อเลี้ยงกันด้วยอาหารที่ถูกผลิตมาจากในเขตภาคเหนือของประเทศไทยออแล้วก็ทางภาคเหนือก็เป็นแหล่งของทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพดังนั้นการอนุรักษ์หรือการสร้างให้ช,มช,มชมุมชนพื้นที่สูงมีความสามารถในการที่จะอยู่ ดำรงชีพได้โดยที่เป็นมิกฉาสิงแวดล้อมด้วยเนี่ยมันได้สร้างประโยชน์กับคนที่อยู่กลางน้ําและป่าปลายน้ำนะคะเดียวกันก็ทําให้ป่าซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นคลังของความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ<ม>เราเรอคะค่ะได้รับการดูแลนะคะรับการรักษาอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนดังนั้นตามหลักของคงกระหลงนะคะซึ่งเป็นองค์กรที่เราได้นําความรู้นะคะไปขยายต่อในชุมชนที่สูงเนี่ย ามหลักที่ว่าช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกเนี่ยดังนั้นการช่วยบนพื้นที่สูงจึงไม่ได้หมายถึงเฉพาะการทําให้พื้นที่สูงเข้มแข็งขึ้นแต่มันทําให้ความมั่นคงของทั้งประเทศนะคะ <c oughs> ได้ได้มีความเ,าเข้มแข็งแล้วก็มั่งคั่งยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะดังนั้นความรู้ที่เป็นสั่งสมมาในโครงการหลวงตลอดระยะเวลา50กว่าปีนะคะในการคิดค้นนะคะทั้งในเรื่องของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และกระบวนการพัฒนาแล้วเราสปสได้เป็นหน่วยงานในการนําไปขยายต่อจึงได้ ป็นโอกาสในการที่เราจะสืบสารนะคะในกรณีของหลักปรัชญาของการทํางานของโครงการหลวงนะคะว่าเราจะช่วยชาวเขาให้มีอาชีพมั่นคงให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงรักษาป่าต้นน้ำนะคะเพื่อประโยชน์ในเรื่องของทั้งในเรื่องของน้ำในเรื่องของความมั่นคงความปลอดภัยต่อคนที่อยู่ทางกลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําเป็นความสัมพันธ์ทั้งในระบบทั้งระบบเลยะค่ะไม่เพียงแต่เฉพาะบนพื้นที่สูงอย่างเดียววันนี้บริบทของสังคมโลกเปลี่ยนไปค่ะพี่เกตคะในการลงพื้นที่ ในฐานะที่เป็นนักวิจัยทางสังคมความคิดความอ่านของคนเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนและสวพอสอเองได้ประสบกับปัญหาใดบ้างไหมคะในการทำงานมีการปรับแผนอย่างไรกับบริบทสังคมโลกที่เปลี่ยนไปวันนี้ค่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมทั้งในระดับของประเทศแล้วก็ระดับของโลกเนี่ยนะคะเรามองเห็นประเด็นที่เป็นความท้าทายสําหรับการทํางานของเราในระยะต่อไปอยู่2เรื่องหลักนะคะเรื่องแรกคือเรื่องที่ประเทศไทยก้าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะทำให้จํานวนที่คนเกิดลดลงคนวัยแรงงานลดลงจะยังมีสังคมของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นซึ่งสถานการณ์นี้ก็ ก็กำลังเกิดขึ้นในบนดอยเหมือนกันดังนั้นการที่คนรุ่นใหม่จะเข้าไปสู่อาชีพภาคการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนบนดอยเนี่ยคะ่ะก็จึงมีแนวโน้มที่ลดลงเช่นกันประเด็นที่2ที่เรามองเห็นว่าเป็นความท้าทายและและในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นโอกาสด้วยก็คือเรื่องของการพัฒนายอย่างรวดเร็วของด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจากแต่ก่อนเนี่ยความรู้จะไปพร้อมกับนักส่งเสริมของสวพสนะคะ,ะที่จากทั้งส่วนกลางแล้วก็ทั้งที่ประจำการอยู่ในพื้นที่เป็นความรู้จากคนที่ถ่ายทอดจาก ผู้ชายชาญของเรานักพัฒนาของเราสู่เกษตรกรแต่ต่อแต่นี้ไปความรู้มันผ่านหลายช่องทางมากค่ะ,คะไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่เรากําลังทําอยู่ทุกวันนี้นะคะ<ม>คือการผ่านรูปแบบการเรียนรู้โดวยวิดีโอซูมที่ช่วงโควิดระบาดมาทำให้เราเห็นว่าเราสามารถใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นโอกาสในการขยายการพัฒนาให้ครอบคลุมทั่วถึงนะคะแล้วก็รวดเร็วกว่าเดิมแต่ในขณะเดียวกันมันมันก็เป็นความท้าทายของเราเพราะว่า ความรู้เรื่องการใช้ดิจิทัลเนี่ยมันก็มีความรู้ที่หลากหลายแล้วก็คนก็มีทักษะความรู้ดิจิทัลที่แตกหลายออต่างกันดังนั้นความท้าทายของเราทําอย่างไรให้กลุ่มเกษตรกรที่อยู่บนพื้นที่สูงนะคะมีความรู้มีทักษะในการที่จะใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจาวันของเขาทั้งในการหาความรู้รับข่าวสารนะคะ mm. ในขณะเดียวกันใช้เพื่อทําการตลาด ะะของสินค้าเกษตรและก็เป็นความท้าทายที่เราต้องนําไปพิจารณาในกระบวนการของการทํางานระยะต่อไปส่วนในมิติของการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยจํานวนคนเกิดน้อยลงแล้วจานวนที่เกิดน้อยลงเข้าสู่วัยแรงงานภาคการเกษตรลดลงเราจะต้องนึกถึงว่าคนที่เป็นเยาวชนจะทํางานภาคการเกษตรบนดอยเนี่ยเขาจะทํางานด้วยวิธีคิดและกลไก,กใดนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทเราต้องคํานึงต่ออย่างไรก็แล้วแต่จากงานวิจัยที่เราได้มีโอกาสลงไปสัมภาษณ์ เยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะในจังหวัดตากแล้วก็ในอำเภออมก๋อยซึ่งเราต้องเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลามากๆนะคะ<ฆ>ที่ตัดสินใจไม่ได้เรียนต่อนะคะแต่กลับมาทํางานที่บ้านแล้วก็ไม่ตัดสินใจที่จะไปรับจ้างในเมืองนะคะวิธีคิดของเขาคือเขามองว่าเขากลับมาเป็นนายจ้างของตัวเองนะคะท่มามกลางการสนับสนุนของพ่อแม่นะคะที่ดินที่มีพร้อมจะเริ่มทําการเกษตร และหนึ่งอื่นใดก็มีเราสวปสเป็นพี่เลี้ยงท่ามกลางทั้งความท้าทายเราคิดว่าก็มีตัวอย่างของความสําเร็จของเยาวชนที่กลับมาสืบต่อแล้วก็เขาใช้เทคโนโลยีในการที่จะทําให้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ของเขาเนี่ยมันมีความแม่นยําลดความเสี่ยงนะคะเดียวกันเขาใช้ความเป็นคนรุ่นใหม่ในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมาเป็นประโยชน์แล้วต่อยอดในการจัดการ เรื่องของแผนการผลิตแล้วก็แผนการตลาดของเขาเองนะคะดังนั้นเรื่องทั้งสองเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเป็นสังคมผู้สูงอายุและเทคโนโลยีก็เป็นความท้าทายและเป็นโอกาสของเราที่ที่เราจะใช้เรื่องนี้เพื่อการพัฒนาในะระยะต่อไปค่ะในบริบทสังคมโลกที่เปลี่ยนไปสพอสอก็ตามติดนะคะเพื่อเติมเต็มในการที่จะลดความเหลื่อมล้าแล้วก็สร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับพี่น้อง<ม>บนพื้นที่สูงค่ะหากว่าจะพูดถึงในอนาคตค่ะ การวางแผนงานสำหรับการดำเนินการของสวพสในการเพิ่มความเสมอภาคในสังคมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุคิดว่ายังมีประเด็นอื่นๆไหมคะที่เราจะเพิ่มเพื่อให้เขาพึ่งพาตัวเองและอยู่อย่างอยู่ดีมีสุขค่ะในช่วงระยะ2-3ปีที่ผ่านมากลุ่มผู้ด,ด้อยโอกาสคำว่าผู้ด,ด้อยโอกาสหมายถึงเป็นคนที่ยากจนที่สุดในบรรดาคนจน ะะหมายความว่าในบรรดาบนพื้นที่สูงน่ะเป็นกลุ่มคนที่ต้องเรียกว่ามีฐานะยากจนอยู่แล้วนะคะแต่ภายใต้ความยากจนตรงน,นี้ไม่มีกลุ่มคนที่จนที่สุดในกลุ่มนั้นด้วยก็ประกอบไปด้วยเช่นผู้ได้โอกาสที่เป็นผู้พิการนะคะผู้พิการตาผู้พิการขาแขนนะคะคนเหล่านี้เชื่อไหมคะว,ว่าเมื่อเขาได้รับความรู้เนี่ยเขาสามารถประกอบอาชีพได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดที่สบมือแไม่ต้องสอนนะคะก็เขาก็สามารถที่จะปลูกกาแฟเก็บกาแฟได้นะคะโดยใช้หัวใจสัมผสัสว่าลูกเนี้ย มันพร้อมจะสุกแก่แล้วหรือยังนะคะสะใมากค่ะนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุบางรายที่ไม่สามารถเดินออกไปทําแปลงใหญ่ๆได้การเลี้ยงสัตว์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับผู้สูงอายุในการที่จะมีอาชีพนะคะ่ังนี้มันคือในกลุ่มของผู้สูงอายุไม่เพียงแต่เรื่องอาชีพค่ะแต่เป็นเรื่องของการสร้างคุณค่าว่าเขายังมีค่าในการที่จะทำทำงานได้นะคะรวมถึงการเสริมสร้างให้กลุ่มผู้สูงอายุ ได้มีกิจกรรมไม่ได้ม่งเป้าที่เรื่องไรยได้แต่เป็นเรื่องของสุขภาวะที่กลุ่มผู้สูขของอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเป็นที่ปรึกษาและเป็นการดูแลซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราจะยกระดับขึ้นมาด้วยก็คือเรื่องของเยาวชนที่ทําให้เขาสามารถสืบต่ออาชีพในอาชีพทางภาคการเกษตรแต่ในมุมมองใหม่ของเขาก็คือใช้ความเป็นคนรุ่นใหม่ของเขามาบวกกับความรู้ของเราเพื่อทําให้เขาได้ สามารถขยายโอกาสได้ไดไดมากยิ่งขึ้นอันนี้ในเชิงของกลุ่มเป้าหมายนะคะแต่ถ้าในเชิงของแผนงานขอบเขตการดําเนินงานเนี่ยสวทมีแผนในการที่จะขยายความร่วมมือจาก616กลุ่มบ้านที่เราเป็นพื้นที่ที่มีเจ้าหน้าที่เราประจําอย่างที่เกตนาเรียนไปแล้วนะคะไปยังอีก3,000กว่ามหมู่บ้านซึ่งอยู่ในขอบเขตของพื้นที่สูงในขอบเขตนี้เนี่ย เราได้มีการเริ่มการดําเนินงานความร่วมมือนะคะกับองค์การปกครองสงท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นหน่วยที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดแต่การที่จะนําความรู้ของโครงการหลวงและนํากระบวนการพัฒนาแบบโครงการหลวงในการที่จะขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปขยายต่อยังในพื้นที่ที่เราไม่มีเจ้าหนี่เราประจาการอยู่แล้วก็พื้นที่ที่3ที่เกตนําเรียนไปก่อนหน้านี้ก็คือ การขยายผ่านระบบกลไกเครือขาย่การเรียนรู้นะคะเป็นการเรียนรู้ทางไกลาการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ต่างๆนะคะก็นี่เป็นทั้งที่เป็นแผนงานที่ดําเนินงานแล้วกับแผนงานที่เตรียมจะขยายในอนาคตค่ะค่ะวันนี้ในความยั่งยืนกับการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและไปสร้างความเสมอภาคจะเห็นภาพความยั่งยืนอย่างไรในอนาคตต่อไปถ้าพูดถึงความยั่งยืนเรามองได้สองมิตินะคะมิติแรกก็คือ ความยั่งยืนหมายถึงชุมชนสามารถที่จะดํารงชีพดําเนินงานนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพการจัดการตนเองของเขาได้ด้วยตัวของเขาเองนะคะว่าได้ด้วยตัวของเองหมายความว่าสาาสาททาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนะคะในการที่เขาจะขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยตัวของเขามันหมายถึงว่าใช้กระบวนการพัฒนาในการเข้าไปกําหนดทิศทางการพัฒนาของตนเองในด้านต่างๆเป็นการวางแผนด้วยการใช้ข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นแผน การพัฒนาตนเองของชุมชนระืมมันที่สูงจะไม่ใช่เป็นเพียงแผนที่แพ่เพียงการยกมือแต่เป็นแผนที่ใช้ข้อมูลในการวางแผนนะคะเช่นที่ดินเป็นอย่างไรขอบเขตการใช้ที่ดินเป็นอย่างไรผู้คนในชุมชนม,มีอายุเท่าไหร่อาการศึกษาเท่าไหร่นะคะสายน้ําเป็นอย่างไรสถานการณ์ต่างๆโดยใช้เครื่องมือที่ทางสวปสนะคะมีข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทางด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านคนนะคะองความรู้ด้านอาชีพ ความรู้ด้านต่างๆเนี่ยชุมชนใช้เพื่อการวางแผนท่น,นี้การวางแผนหมายถึงการวางแผนที่แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้เขาสามารถที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนระดันที่สูงเนี่ยไปได้อย่างยั่งยืนในเชิงของการดําเนินการได้ต่อไปในเชิงของระยะเวลาแต่ถ้าความหมายที่กว้างขึ้นในระดับนานาชาติแล้วความยั่งยืนหมายถึงความเข้มแข็งของทั้ง3ด้านมีอาชีพที่มั่นคง สร้างงานสร้างไรายได้ได้อยู่บนดอยไม่ต้องอพยพย้ายถิน่นปัญหายาเสพติดในชุมชนลดลงหรือไม่มีเนี่ยนะคะอันนี้คือมิติในด้านของอาชีพมิติที่2คือด้านสิ่งแวดล้อมหมายความว่าอาชีพที่คนบนดอยทำต้องเป็นอาชีพที่เป็นมิตกรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรแปลว่าการลดการใช้สารเคมีภายใต้การเพาะปลูกภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภยัยแล้วรวมถึงการอนุรักษ์ตัวป่าต้นน้ําซึ่งเป็นแหล่งก่อกาเนิดทั้งน้ําเพื่อคนบนพื้นที่สูงและคนข้างล่างการคงไว้ซึ่งความหลากหลาย ของพืชพันธุ์ธัญญาหารป่าไม้ในหานานที่เป็นโมรดกของประเทศเนี่ยนะคะอันนี้ก็คือในมิติสิ่งแวดล้อมมิติด้านสังคมก็คือคนมีกระบวนการเรียนรู้ซึ่งปัจจุบันตามนโยบายที่ทางสวสขับเคลื่อนตลอดก็คือเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างที่เราทราบกันว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วดังนั้น การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นทักษะที่จําเป็นมากค่ะสําหรับคนข้างบนของเราเพื่อให้สามารถที่จะปรับตัวนะคะเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นความยั่งยืนเกียรติจึงมองใน2มิติมิติแรกเรื่องของเรื่องเวลาทําได้อย่างต่อเนื่องไม่เกิดการสะดุดล้มในระหว่างกลางคันขับเคลื่อนการพัฒนาได้โดยการใช้ความรู้ 2. ความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้ง3ามิติค่ะค่ะดังนั้นจะเห็นว่าการทํางานของสวพอสอกับความยั่งยืน เกิดภาพที่ชัดเจนค่ะพี่เกตคะทั้งระยะเวลาต่อไปแล้วก็ในความเข้มแข็งของชุมชนนะคะซึ่งวันนี้หลายๆท่านที่ได้ติดตามคงจะเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ ในอีกหนึ่งมือของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคในสังคมโดยเฉพาะบนพื้นที่สูงที่ใครๆอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะคะติดตาม EP นี้ได้วันนี้ต้องกราบขอพระคุณพิเกตค่ะคุณเกษราพรศรีจันนักวิจัยและหัวหน้ากลุ่มง,งานวิจัยด้านสังคมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชน กลับขอบพระคุณนะคะพี่เกตคะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะขอบพระคุณคะ DI, ออออ่ะ HRDI h a d p o d c a s สวพสมุ่งหมายให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดีมีสุขด้วยการวิจัยและพัฒนาสืบสารรักษา ต่อยอดงานโครงการหลวงตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง